ค่ะมาต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งช่องเพื่อที่จะร้อยตะข่ายนะคะอันนี้28นะคะเราจะแบ่งเป็นอยู่ที่8ช่องโดยใช้ช่องละ 3.5 เซนติเมตรนะนี้28ระวางท่าแม้บรรทัดเลยนะคะอันนี้1 2 3 3.5 ก็อยู่ตรงนี้เราขีดไว้ตรงใต้ท้องตรงนี้มันจะเป็นด้านแบนเนาะเราฉีดใต้นี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราจะร้อยตาข่ายถ้าเรามาขีดเส้นบนด้านแบนเนี่ยเวลาเราร้อยเราจะไม่เห็นตำแหน่งเนาะเราแต้มไว้ตรงนี้ 3.5 เสร็จแล้วก็อันนี้มันก็ครึ่งใช่ไหม4นี่มันครึ่งแล้วก็นับต่อ1 2 3ก็ไปที่7อย่างนี้นะคะแต้มไว้นะคะ7แล้วก็1 2 3 3.5 อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เคลื่อนนะคะครูก็ลืมติดกาวไอ้นี่ไว้กาวไม้บรรทัดเนาะก็ครึ่ง1 2 3นับไปอย่างเงี้ยกันหลงด้วยนี่วิธีการ1 2 3ครึ่งแต้มไว้นะครึ่งอยู่ตรงนี้แต้มไว้เสร็จแล้วก็ครึ่ง1 2 3นะคะ1 2 3ครึ่งนะคะอันนี้ก็ครึ่ง1 2 3อย่างเงี้ยนะคะมันจะง่ายเราจะได้ไม่หลงเนาะอันนี้เป็นวิธีการที่เราแบ่งช่องเนาะอันนี้เราขีดใต้ท้องไว้ให้ชัดเจนนะคะขีดใต้ท้องไว้ให้ชัดเจนเวลาร้อยตะข่ายมันจะมองเห็นมันถึงมองเห็นริมนี่ต้องขีดไหมไม่ต้องขีดนะคะแล้วก็จะได้1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่องเราจะใช้8ช่องนะคะอันนี้คือแบ่งช่องตะข่ายนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราร้อยตะข่ายเลยนะคะพูดผิดเราจะใช้ดอกลักดอกใหญ่อย่างนี้นะคะเป็นที่ร้อยเป็นไอ้ตัวร้อยนะคะเป็นดอกไม้ที่ใช้ร้อยแล้วก็ใช้ เข็มมือเบอร์6เหมือนเดิมแล้วก็ได้เย็บผ้าธรรมดานะคะเบอร์60ใช้เส้นคู่นะคะใช้เส้นคู่นะคะใช้เส้นคู่นะคะก็มัดปมไว้เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มด้านมุมด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะคะจะไปทางนี้หรือจะใครจะถนัดจากร้อยจากทางซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายก็ได้นะคะไม่เป็นไรปลายทางขอให้ออกมาเหมือนกันก็พอนะคะเราดูที่ปลายทางวิธีการมันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนด้วยนะคะลักษณะของงานพวกนี้นะคะเอาร้อยมาเขาบอกว่าได้ถ้ามันพันกันให้เอาไปรูดเทียนก่อนนะคะใครจะรูดเทียนก่อนก็ได้นะคะนี่เริ่มต้นก็พันกันละเห็นนะคะเราก็คล้องไว้ไม่ให้มันลื่นหลุดนะคะตรงนี้พันเริ่มต้นเนี่ยค่ะพันนะคะไม่ให้ลื่นหลุดออกนะคะโอเคนะเห็นไหมจะร้อยมาข้างนี้ก็ได้หรือเราจะเริ่มต้นร้อยจากข้างนี้ไปแล้วแต่จะถนัดนะคะทีนี้เราจะร้อยแบบว่าเอาก้นชนก้นแบบนี้ในลักษณะนี้ประคำแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยนะคะร้อยอย่างนี้ร้อยขึ้นไปครูก็จะไม่ใส่จุกเขียวครูจะมาใส่ทีหลังอย่างนี้ร้อยปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะความลงนี้แต่อันที่อย่างนี้มาใส่ทีหลังมันจะง่ายนะคะปุ๊บอย่างนี้นะคะก็ร้อยขึ้นมานี่อย่างนี้นะคะใช้คู่ดอกคู่2คู่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาร้อยตรงที่เราจุดไว้นะคะร้อยอย่างนี้นะให้ตึงมือนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ดึงได้ออกมาทางนี้นะคะจับได้ไว้เสร็จแล้วเราก็มาคล้องตรงนี้คล้องนะคะคล้องไปก่อนหนึ่งรอบเย็บเพื่อไม่ให้ได้มันลื่นหลุดนะคะก่อนที่จะไปข้างหน้านะคะอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็พันหัวไว้เลยก็ได้นะคะนี่ปึ๊บก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ร้อยไป
แวบกลับมาต่อกันนะคะอันนี้สังเกตนะคะถ้าได้มันจะหมดอย่างเงี้ยก็ต้องจบนะคะไม่ต้องไปต่อนะคะจบนะคะจบที่ตรงกะว่าได้จะหมดแล้วก็จบเลยสมมติว่าได้จะหมดตรงนี้เราก็จบตรงนี้นะคะไม่ต้องไปต่อนะคะเดี๋ยวมันจะพันไม่ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวดูนะนี่นะเราไม่ต้องดึงตึงมากนะคะเสร็จแล้วก็จับไว้ตรงนี้เหมือนเดิมพันกับนะคะเราก็จะพันได้ไว้เลยนะคะพันได้ไว้แน่นๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่นะคะพันหัวเข็มไว้เลยเนี่ยมัดเลยนะคะถ้าสามารถที่จะเอามาผูกได้อีกก็ผูกนะคะให้มันเป็นปมไว้เสร็จแล้วเราก็จะหยอดด้วยกาวนะคะตัดได้เวลาตัดได้ทุกครั้งนะคะให้หยอดกาวทุกครั้งนะคะกันลืมแหมกาวครูนี่มันวิเศษจริงๆเลยเดี๋ยวไปหาไม้จิ้มฟันก่อนเขาเรียกว่าไม่เตรียมการสอนนะคะประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ตรงนี้เราก็ขมวดปมเหมือนเดิมนะคะขมวดปมเหมือนเดิมถ้าเราขมวดปมเล็กอย่างนี้อันนี้ถ้าเราขมวดปมเล็กๆนี่เวลามาร้อยนะได้ไอ้ผ้าเนี่ยมันโป่งนะคะมันก็จะทะลุขึ้นไปเลยเดี๋ยวแม่พูดแล้วจะไม่เห็นประจักษ์ชัดเจนสมมติว่าเราจะร้อยเริ่มต้นตรงนี้ใหม่เนาะปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมหลุดขึ้นมาข้างบนเลยเราจะทำยังไงล่ะวิธีการปึ๊บตรงตำแหน่งเดิมนี่เนาะตรงที่เราจะไปต่อเนี่ยตรงนี้นะคะแทงเข้าไปให้มันต่อกับตัวนี้เสร็จแล้วเราทำไงวิธีการไม่ได้ยากเดี๋ยวมันจะไปพันกันได้ตัวนี้เนี่ยค่ะตรงนี้มันเป็นปมเราก็เอาคล้องแหวกออกนี่แหวกได้ออกแล้วก็สอดเข็มเข้าไปในนี้เนี่ยมันก็จะรัดปมมันก็จะรัดอย่างนี้มันก็จะไม่หลุดขึ้นมานะคะอันนี้วิธีการต่อได้นะเสร็จแล้วก็ร้อยต่อไปเดี๋ยวดูเราดูตอนจบอีกทีนึงเนาะนะคะเราจะจบแล้วนะปึ้งตรงปลายไม้เลยนะคะพอจบแถวอย่างนี้นะคะกรณีเราจะขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นแถวใหม่ขึ้นลายข้างล่างเนี่ยถ้าได้มันยังเหลือเยอะอยู่เราไม่จำเป็นต้องตัดได้นะคะให้เราสอดเข็มลงมาตรงนี้วิธีการนะคะสอดเข็มไปที่ดอกไม้เนี่ยค่ะสอดทะลุลงมาเลยอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องตัดได้แล้วก็ไปต่อได้ตรงนี้นะมันจะได้สวยอย่างนี้ค่ะพอลงมาเราก็พันไว้ก่อนหนึ่งรอบเรายังไม่ร้อยนะคะให้เราพันไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะพันไว้ตรงกลางเนี้ยเพื่อให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของชั้นใหม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นปมอย่างนี้นะผูกคล้องไว้เสร็จแล้วเราก็ร้อยในชั้นต่อมานะคะนี่ร้อยให้ดูถ้าเป็นดอกพุทธเนี่ยเราต้องแบ่งช่องให้มันเป็นอันนี้มันจะก้านมันจะยาวกว่าดอกพุทธนี้ก็เลยต้องมาแบ่งไอ้ช่องนี้ใหม่ตอนแรกแบ่งดอกพุทธเป็นเท่าไหร่9ช่อง10ช่องตามไอ้นี่เลยอันนี้แบ่งใหม่
นี่นะคะนี่คือแถวที่2เนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาคล้องตรงนี้นะคล้องตรงนี้นะคะปึ๊บนี่นะเสร็จแล้วมันไม่มีที่จับได้ให้เรานะเราก็ต้องคล้องขึ้นไปอย่างนี้อีกรอบนึงนะคะได้มันจะเลื่อนหลุดลงมาข้างล่างนะให้เราหนีบๆไว้อย่างนี้แหละคล้องขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะมัดนะคะนี่นะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่นะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวจะมองไม่เห็นเมื่อกี้มันมองไม่ค่อยเห็นนี่เราคล้องมาแล้วใช่ไหมคะคล้องมานี่ดูใกล้คล้องมานี่เสร็จแล้วเราจะคล้องกลับไปอีกรอบนึงจับได้ไว้ตรงนี้คล้องกลับมานะคะจับไว้นะเสร็จแล้วเราก็มัดได้เป็นลักษณะของการมัดได้โดยการสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะค่อยๆดึงปึ๊บกระตุกกระตุกให้มันชิดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าได้มันหมดตรงนี้ทำไงนะคะได้มันหมดระหว่างทางนี่มันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยเรากะประมาณว่าได้ไปต่อไม่ได้ละเราก็จบตรงนี้นะคะจบเลยนะพันได้ให้แน่นนะคะพันได้ให้แน่นแน่นปึ๊บนะคะพันเมื่อกี้เรามัดไปแล้วรอบนึงนะคราวนี้เราก็มัดอีกสักรอบสองรอบนะคะเพราะว่าเราจะตัดได้นะคะตรงนี้ปึ๊บนี่นะกระตุกกระตุกกระตุกเสร็จแล้วเราก็ตัดได้นะคะตัดได้ครูมาเพื่อบอกวิธีการนะคะครูไม่ได้มาเพื่อบอกว่าครูทำสวยนะคะแค่บอกวิธีการเสร็จแล้วทำไงคะหยอกกาวไว้ตรงที่เราตัดได้ทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวใหม่มามัดปมนะคะมัดปมเนี้ยเนาะปมเล็กๆนี่แหละนี่นะคะมัดปมอย่างนี้ที่รักอยากให้เห็นปมนะปมอย่างนี้นะคะไม่เข้าใจมันจริงๆไอ้กล้องนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดออกปมตรงนี้นิดนึงนะเหมือนกันกับข้างบนเนี่ยนะคะเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้เนาะเราก็คล้องเข็มเข้ามานะคะแนะนำนะคะว่าไม่ควรร้อยได้ยาวกว่าแขนหนึ่งของเราหรือถ้าเกินก็ไม่ควรจะเกินมาอกจากหน้าอกไปถึงปลายมือที่เรายืดได้นะคะไม่ควรเกินนั้นเพราะอะไรได้เวลาร้อยไปนานๆมันจะเป็นขุยมันจะเปื่อยยุ่ยนะแล้วมันก็จะพันกันระหว่างที่เราร้อยด้วยโอเคแล้วก็กระตุกคล้องเหมือนเมื่อกี้เนี่ยลืมให้ดูเอาใหม่เมื่อกี้เราคล้องเข้ามานี้เนาะคล้องไปแล้วเสร็จแล้วคล้องเข้าไปในรูตรงไอ้นั่นแหละเสร็จแล้วเราก็คล้องซะอีกทีนึงก่อนที่เราจะไปต่อนะคะคล้องค่อยทำนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะเดี๋ยวได้มันพันกันนะคะดึงปึ๊บกระตุกนิดนึงนะคะมันก็อยู่ละแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ไปห้อยแล้วก็ร้อยต่อนะคะเนี่ยนะคะเทคนิคที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องของการตัดได้ต่อได้นะคะแล้วก็การร้อยกลับนะคะถ้าเหลือได้ให้ร้อยกลับถ้าไม่เหลือได้ก็ให้ต่อลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไอ้ตรงปลายมันเนี่ยเมื่อกาวแห้งเราก็มาตัดแต่งนะคะโดยใช้กรรไกรปลายแหลมๆตัดแต่งนะคะให้สวยงามแล้วก็ร้อยไปจนสุดเลยนะคะร้อยไปจนสุดอันนี้มันก็จะได้8 7 6 5จนเหลือ1นะคะแล้ว